สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สมคิดช่วยเล่าความเป็นมาหน่อยดิตอนที่ก่อนจะเพาะกล้าไม้ป่าเนี่ยอ๋อตอนนั้นก็มีพ่อต้อยครับพ่อต้อยครับพี่คำนึงพาไปอบรมที่ศูนย์พ่อกำเดือกตอนนั้นก็เลยมาก็เลยเริ่มทำเริ่มเพาะก่อนไปอบรมนี่ตัวเองเป็นยังไงติดเหล้าติดอะไรยังไงอ๋อตอนนั้นไม่ได้ครับคือกลับจากกรุงเทพมาก็ติดเหล้ามาทำงานตอนนี้ก็ได้ไปอบรมมาก็ดีขึ้นนะครับอ๋ออ่าทำไมถึงไปอบรมแล้วถึงเลิกเหล้าก็ชอบครับปลูกต้นไม้ชอบทำเกษตรครับผมครับผมอบรมมากี่ปีล่ะปีน่าจะ12ปีได้นะปี53ป่ะ53อ่ะครับผม53ไปอบรมครับผมครับมีพี่คำนึงอ่ะเป็นพี่เลี้ยงพิธีกรช่วยแนะนำตอนนั้นพี่คำนึงครับกับพ่อณรงค์แต่ก่อนหน้านู้นคือเคยทำงานกรุงเทพมาก่อนใช่ๆพนักงานบริษัทแล้วกลับมาบ้านครับผมกลับมาบ้านแล้วได้ไปอบรมครับผมเห็นว่าพ่อต้อยจ้างไปอบรมด้วยใช่มั้ยอ๋อตอนนั้นใช่ครับไม่อยากไปพอได้ไปแล้วติดใจเลยแล้วพ่อต้อยให้ไปอบรมเขาให้วันละเท่าไหร่ตอนนั้นก็วันละ100ป่ะน่าจะนะจำไม่ได้ครับผมครับผมก็ซึมลึกเกี่ยวกับการเพาะต้นไม้ชอบปลูกต้นไม้กลับมาก็ทำครับก็กลับมาก็ทำที่สวนตัวเองเลยก็คือบริเวณนี้ครับที่นาด้วยที่นาก็ปลูกป่าด้วยครับโอ้ครับผมเดี๋ยวรบกวนพี่สมคิดพาไปดูเนาะอ่ะครับเชิญครับที่ข้างหลังบ้านครับผมมีสักหนึ่งงานได้ไหมเนี่ยหลังบ้านเราเนี่ยน่าจะครับประมาณนี้แต่เราก็ไม่ได้เพาะเยอะครับคือประมาณตามสถานที่ครับเชิญครับแต่ก็คือหลังจากอบรมก็มาเริ่มเพาะเลยครับผมเพาะปลูกเองแต่ก่อนเพาะปลูกเองเพาะปลูกเองต่อมาก็เริ่มเพาะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วจะเหลือขายเลยตอนนี้ครับก็ขายด้วยแจกด้วยให้เขาปลูกก็มีครับผมไม่เราไม่เน้นขายครับเน้นอยากให้คนปลูกต้นไม้อยากให้คนปลูกต้นไม้เยอะๆคือก้อนนี้พวกไม้แดงครับครับไม้แดงอันนู้นเต็งรังตะเคียนฝั่งอันนี้เก็บเม็ดมาเองหมดเลยเพาะเองครับเก็บเม็ดเองเพาะเองหมดตั้งแต่อบรมก็ปี2553ครับผม2ปีแล้วครับผมอันนี้หมากเตี้ยครับครับผมอันนี้พยุงไหหลําพวกนี้ส่วนอะไรเม็ดพยุงไหหลํายังไงเม็ดอันนี้แถวบ้านเรายังไม่ค่อยมีต้องซื้อก่อนสั่งเม็ดมาพวกนี้บ้านเราสั่งเม็ดมาบ้านเรายังไม่มีแล้วพวกกอกถุงกอกอะไรนี่กอกเองเลยกอกเองด้วยแล้วก็ถ้าไม่ทันก็จะให้เขาช่วยด้วยครับถ้าสมมติว่างอกเยอะเงี้ยเราทำไม่ทันอันนี้ยางนาชุดนี้ราคาเท่าไหร่ข้างหลังอ๋ออันนี้10บาทครับ10บาทครับผมครับผมอันนี้ชิงชันครับต้นชิงชันครับผมไอ้เอาจริงแล้วตรงนี้ก็คือสามารถเป็นรายได้ได้ด้วยครับผมก็เราไม่ต้องไปทำงานที่ไหนคือพออยู่ได้คือที่สวนเราก็เก็บผักขายได้ที่นี่เราก็พอได้เงี้ยครับไม่ต้องไปทำงานที่อื่นทำงานที่ชุมชนเราแล้วตอนนั้นที่กรุงเทพเป็นลูกน้องเขาเป็นไงครับผมลูกน้องเขาก็บางทีก็แบบกินไม่อิ่มอะทำไมอะก็บางทีเงินเดือนมาเที่ยวหมดมาอยู่พอมาทำสวนทำไรอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยทำเกษตรไม่เหมือนอยู่ตามเมืองเงี้ยแล้วเพื่อนที่เคยกินเหล้าด้วยกันยังแวะเวียนมาบ้างไหมเนี่ยก็มีแต่เราไม่กินเขาก็เหมือนว่าเขาไม่ได้อยู่นานเขารู้ว่าเราไม่กินแล้วครับเดี๋ยวพี่สมคิดลองยกตะกร้าหนึ่งมาดูทั้งไซส์ถุงขนาดไหนยังไงอ๋ออันนี้ตอนนี้ถุงก็ได้10 บาท 10 บาท10 บาท 60อันนี้เป็นลักษณะกล้าข้ามปีใช่ไหมครับปีที่แล้วประมาณช่วงนี้เพราะปีที่แล้วคราวนี้ถ้าสมมุติเราเปลี่ยนถุงก็ยิ่งดีเลยครับผมถ้าเปลี่ยนถุงให้ใหญ่ขึ้น
ก็ดีครับแต่ส่วนมากผมคือจะไม่ได้เปลี่ยนคือก็จะราคานี้ไปเลยแล้วหมดหมุนเวียนไปเรื่อยๆไหมครับผมก็ทุกปีหมดทุกปีแล้วคนที่เขามาซื้อเขารู้จักที่ทางนี้อย่างไรถามถึงว่าทาง Facebook ส่วนมากก็ทางปลูกป่าเพราะงี้ผมจะโพสต์ที่สวนที่รายการปลูกป่าอะไรเงี้ยผมจะแนะนำการปลูกต้นไม้ที่บางทีเขาก็ชอบเงี้ยครับแล้วพี่ใช้ Facebook ชื่ออะไรสมคิดเกษตรครับสมคิดพันไม้เกษตรพอเพียงภาษาไทยเลยครับผมสมคิดพันไม้เกษตรพอเพียงครับครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นหน่อยได้พื้นที่ก็ไม่เยอะไม่แยะนะอันนี้เป็นหมื่นหลายหมื่นต้นเหมือนกันนะอันนี้จะเพาะใหม่ครับพี่เตรียมเคลียร์พื้นที่ครับผมคือเพาะตลอดไม่ได้สนใจว่าตลาดจะขายได้หรือไม่ได้ไม่ได้สนใจครับคือเพาะไว้ตลอดแล้วพันไอ้ต้นอะไรจะเพาะอะไรนี่แล้วยังไงพี่ดูว่ามีเม็ดตรงไหนต้องวางแผนก่อนว่าชนิดไหนมันงอกได้หรืองอกไม่ได้ช่วงฤดูไหนอย่างต้นยางช่วงนี้มันงอกช้าแล้วต้นยางเพราะมันเลยเวลาใช่ใช่ครับเม็ดมันร่วงมานานแล้วมันไม่เต็มร้อยมันต้องเก็บเม็ดใหม่ๆใช่ครับช่วงเมษานี่จะงอกเกือบ 100% ช่วงเมษาแต่ว่าช่วงฤดูลูกไม้ป่าร่วงพี่ก็ต้องตะเวนเก็บใช่ใช่ครับต้องดูว่าช่วงเม็ดไอ้ชนิดไหนมันจะงอกดีช่วงไหนเราก็ต้องดูด้วยครับครับผมแล้วดินน่ะถุงดินมีสูตรไหมบอกสูตรได้ไหมปกติครับคือดินแกลบดำแล้วก็ปุ๋ยคอกตรวจส่วนยังไงอันนี้บอกคือกะเอาครับกะเอาตัวเองไม่ได้มีมาตรฐานใดไม่มีครับแต่จะใส่ปุ๋ยเยอะเพราะใหม่ๆไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะแกลบดำก็ไม่ต้องใส่เยอะเน้นดินเน้นดินคือต้นไม้เพาะใหม่ๆเขาไม่ชอบปุ๋ยอยู่แล้วมันยังเล็กอยู่เนาะครับผมก็เหมือนเขาเกิดเองธรรมชาติอ่ะเขาไม่ต้องใช้ปุ๋ยเขาจะเกิดเองได้เลยแค่นี้ก็หลายหมื่นต้นกันนะเนี่ยนะครับประมาณพี่เคยนับไหมครับผมหลายพันนะหลายพันโซนนี้ก็เป็นไม้ผลครับพี่พวกไอ้เพกาตี้อ่ะครับผมพวกน้อยหนาลิ้นจี่ครับมะกรูดอะไรพวกนี้เอาพี่ดูไอ้ไม้แดงกับผักหวานนี่โชว์ให้หน่อยได้ครับเดี๋ยวจับให้ดูนี่ประมาณนี้อ่ะผักหวานกับไม้แดงครับผมอย่างนี้ก็ถุงละประมาณ15บาทครับ15บาทคือไซส์นี้ถ้าจะมาก็คือตอนนี้แหละครับผม15บาทนี่ถ้าโตไปมันก็ไปได้เรื่อยๆครับจริงๆผักหวานไม่ต้องรอให้ต้นใหญ่หรอกครับงอกใหม่ปลูกยิ่งดีถ้าคนเข้าใจรู้ครับไม่ต้องให้ต้นสูงมากอันนี้เราจับคู่ให้มันเลยครับผมถ้าใครอยากได้แบบคู่ก็ได้เลยจริงจริงครับผมเนี่ยประมาณนี้เอาไปปลูกยิ่งดีครับครับแล้วมีชะอมกับผักหวานอีกมีครับฝั่งนี้อันนี้เป็นชะอมเปล่าๆครับหัวหน้าครับอันนี้พอดีผมเพาะไม่เยอะชะอมไอ้ผักหวานอะผมเพาะประมาณ200แต่เขาเอาไปหมดแล้วเมื่อกี้เห็นมีตัวอย่างอยู่มีครับเขายกตัวอย่างดูยกตัวอย่างดูหน่อยสิโชว์แล้วการจับคู่ยังไงพี่สมคิดดูยังไงว่าไม้อะไรอยู่กับผักหวานได้คือหรือว่าดูจากสื่อหรือยังไงคือบางทีผมบางอย่างทดลองเองครับแต่อันนี้ในนี้ในกลุ่มเขารู้อย่างพี่หนึ่งเขารู้ว่ามันอยู่ด้วยกันได้เนาะครับผักหวานกับไม้แดงครับชะอมกับอันนี้เพิ่งทดลองครับทดลองใส่ดูอันนี้เดี๋ยวจะเอาแล้วชะอมเป็นเพาะเมล็ดหรือเปล่าฮะเพาะเมล็ดครับอ๋อเหรอครับผมเพาะเมล็ดอันนี้ชะอมเมล็ดอันนี้ผักหวานเปล่าๆบางทีเขามีต้นพี่เลี้ยงเขาก็จะเอาไปปลูกไม่ต้องอาศัยพี่เลี้ยงแล้วต้นไม้พี่นี่มีส่งไปสนีไหมเนี่ยหรือว่าต้องสายตามบ้านอย่างเดียวไม่ได้ส่งครับคือขายในสวนแล้วก็ในตามบ้านไม่ได้ส่งบางทีพี่น้องสายเขียวเขาก็บอกทำไมไม่ส่งไปสนีแต่ผมไม่สะดวกก็เลยบอกเขายังไม่ได้ส่งเนี่ยอันนี้หลักๆ ก็คือทำคนเดียวครับผมคนเดียวดูแลพ่อไปด้วยครับผม
ครับเห็นบอกว่าใหญ่ตอนนี้ในบ้านก็อยู่กับพ่อ2คนใช่ครับอยู่2คนกับพ่อดูแลพ่อไปด้วยครับผมก็ว่างกลางวันเราก็มาทํางานในสวนตอนเช้าก็ตอนเย็นก็ดูแลพ่อกับหุงหากินเองดูแลกันเองครับครับผมก็ไม่ได้ไปไหนสิก็อยู่ทํางานครับผมอยู่ในสวนเป็นหลักไปนาไปที่สวนที่ปลูกต้นไม้มั่งที่นาก็เรียกว่าอาชีพเพาะกล้าไม้ก็เป็นอาชีพที่เราทําหลักๆครับผมทําหลักๆเนาะใช่ครับก็คือครับส่วนมากจะอยู่ว่างเราก็มานั่งตัดแต่งกิ่งอะไรพวกเนี้ยต้นไหนไม่สวยเราก็นั่งตัดแต่งต้นสากกระเพาะจากเม็ดเหรอครับผมเหง้าก็มีครับจากเม็ดเนี่ยแต่เค้าบอกว่าเพาะจากเม็ดจะเอาเหง้ามาปลูกไม่เหมือนกันใช่มั้ยครับแต่มันก็บางคนแล้วแต่เขาชอบครับบางคนก็บอกเง่าโตไวแล้วแต่มันก็เหมือนกันก็มีหลายเสียงครับบางคนก็ชอบแบบเม็ดบางคนก็ชอบแบบเง่าแต่ผมก็มีผสมแบบเม็ดก็มีแบบเง่าก็มีครับมีกี่ชนิดฮะเนี่ยที่เพาะกันหลักๆของตัวเองเยอะอันนี้พยอมอันนี้ตะมุงตัวนี้ตะมุงครับตะมุงภาษาภาคกลางก็เรียกชะมวงเนาะชะมวงครับยุ่งครับมีกาแปลกๆไหมเดี๋ยวเห็นมีตะเคียนหินตะเคียนหินฟังนี้ครับที่เราดูตะเคียนหินเนี่ยเยอะคนรู้จักแต่ตะเคียนทองเขาไม่ค่อยรู้จักตะเคียนหินหรอกครับผมพี่ได้เม็ดยังไงตะเคียนหินเนี่ยตะเคียนหินพอดีผมไปสุรินทร์มีเขาแนะนำก็เลยอยากได้มาเพาะเผื่อเอามาเผยแพร่ปลูกให้แถวบ้านเรามีบ้างนี่ก็คือเป็นต้นตะเคียนหินครับผมตะเคียนหินไปเก็บมาจากต้นของเขาเลยหรือว่าเก็บเม็ดมาเก็บได้มาเยอะได้เพราะได้แค่นี้แหละมันต่างจากตะเคียนทองยังไงก็เกือบคล้ายๆกันแต่ต้นจะเกือบคล้ายกันนะครับไม้เนื้อแข็งกันครับแยกไม่ง่ายเหมือนนะตะเคียนหินตะเคียนเขาคล้ายๆกันนิ้วตะเคียนทองเดี๋ยวพาพี่ไปดูฝั่งตะเคียนทองไปดูเลยโรงเรือนก็แบบเพลิดเพลินเลยเนาะง่ายแค่นี้เองครับไม่ได้ทำอะไรลงทุนเยอะอันนี้ต้นยางคัดถ้าต้นเราต้องคัดเรื่อยครับถ้าปล่อยไว้รวมกันต้นเล็กมันจะโตไม่ได้เราต้องคัดแยกแบบต้นใหญ่ก็ไปอยู่ฝั่งนู้นต้นเล็กก็แยกไว้ก่อนเนี่ยงั้นมันไม่โตต้นใหญ่มันจะคลุมหมดต้องคัดเรื่อยครับนี่ตะเคียนทองครับมันแทบจะแยกกันไม่ออกครับคล้ายๆกันตะเคียนทองทีนี้มันทะลุถุงเนี่ยทำไงอ่ะเราไม่เราขยับเรื่อยครับผมต้องคอยขยับครับอย่าให้มันติดมากคือเวลาเขาเอาไปปลูกมันจะได้รอดเห็นบางส่วนเขาเอาผ้าใบรองพื้นเลยนะโอ้ไม่ลากมันถึงดินนะแบบนั้นก็ได้แต่ผมอาศัยวิธีขยับเอาคือย้ายจากนี่ไปแบบผมจะเอาต้นใหญ่จะแยกไปเรื่อยอย่างเงี้ยไม่ให้รากเขาติดดินเยอะต้องขยันครับผมต้องมีเวลาเขาหน่อยเพราะผมจะทิ้งขว้างไม่ได้ต้องมีเวลาให้เขาต้องดูเรื่อยแล้วถ้าเป็นกล้าที่ขายไม่ออกเลยมีไหมแบบเป็นข้ามปี 2-3 ปีไม่มีนะครับไม่มีอย่างพวกนี้เนี่ยพวกนี้ก็ปีนี้ก็คนปลูกเยอะนะไม้แดงไม้แดงครับผมเนี่ยต้นนี้แต่ผมก็คัดอันนี้มาฮอกกานีครับผมก่อนไปอบรมในพี่รู้จักไม้ป่าไหมไม่ค่อยรู้ครับรู้จากพี่คำหนึ่งเนี่ยไปอบรมกับเขารู้จากไม้ชนิดอะไรยังไม่ค่อยรู้ครับอันนี้มาเราก็ศึกษาไปเองด้วยอย่างเงี้ยอาศัยจากแล้วเป็นกระท่อมสั่งมาเหรอกระท่อมสั่งเม็ดเขามาเพาะครับกระท่อมก็เพราะเยอะเหมือนกันแต่มันเสียเยอะเรายังไม่เก่งนะเดี๋ยวจะไปดูต้นไม้ที่พี่ปลูกที่นาได้ไหมอ๋อได้ครับ
จะไปดูที่สวนด้วยได้ครับได้แต่ว่าไม่ได้ทำแค่พอกล้าครับครับผมมีต้นไม้ที่ปลูกเองกับผมด้วยครับผมได้ได้ติดกับพ่อต้อยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะครับผมดูกล้าไม้แล้วทีนี้มาดูนาพี่สมคิดเนาะครับคือนานี่ติดกับพ่อต้อยครับผมติดกับพ่อณรงค์พ่อต้อยพี่น้องเป็นนาเหรอเป็นนาครับพี่น้องกันครับแล้วนาติดกันตรงนี้ปลูกเมื่อตอนที่อบรมแล้วครับผมหลังตรงไม้แดงตรงนี้จะปลูกทีหลังพวกนู้นจะปลูกก่อนไม้แดงนี้จะไม้แดงนี้ประมาณ6ปีได้6ปี7ปีได้เนี่ยพูดปลูกที่หลังแต่พื้นนาพี่มันเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมใช่ครับกว้างแค่นั้นเองครับผมจะยาวไปนู่นด้านนู้นปลูกต้นไม้ไม่ได้ครับผมคือว่าที่ของที่นาติดกันเขาไม่ชอบก็เราก็เว้นไว้ปลูกแต่ฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ติดกับพ่อต้อยไม่เป็นไรครับเพราะพ่อต้อยเขาสายปลูกป่าอยู่แล้วใช่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแบบบางทีก็กลัวร่มอันนี้ก็จะเป็นพวกกระเจียวครับครับผมมาที่นาก็เก็บกลับบ้านบางทีไม่ขายก็เก็บแจกจ่ายพี่น้องแจกชาวบ้านเขากินแต่ผมไม่ค่อยได้ขายหรอกพวกนี้ปลูกให้มีติดสวนไว้ครับของพี่ต้นไม้จะเป็นเน้นไม้แดงเหรอไม้แดงก็จะสลับครับฝั่งนู้นอันนี้จะเป็นต้นกระบากพุ่นกระบากแต่ขณะนี้เกือบ 100% จะมีแต่ไม้แดงขณะนี้ไม้แดงเยอะปลูกทีหลังครับนี่กระเจียวถ้ามันแก่เราไม่ต้องไปถอนมันนะครับปล่อยให้เม็ดมันเนี่ยมันจะร่วงออกมันเกิดเองได้เลยเกิดเองเนี่ยเกิดจากเม็ดธรรมชาติมันก็จะเกิดได้ปลูกพวกนี้ต้องเข้าใจเขาด้วยว่ามันงอกแบบไหนแสดงว่าถ้าเห็นแก่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเก็บครับเดี๋ยวมันเม็ดมันร่วงเนี่ยมันงอกเต็มเนี่ยขยายพันธุ์ครับขยายพันธุ์เองพวกนี้เยอะเมื่อก่อนนาพี่ก็ไม่มีต้นไม้หรอกไม่มีครับโล่งหมดเท่านี้แล้วต้องปรับคะนาไหมพี่ปรับครับเนี่ยผมดันมาดันมาเติมกับพ่อแต่ก่อนคะนาเก่ามันจะอยู่ประมาณนี้ครับผมอันนี้ผมดันมาเติมนี่ไม้แดงมันออกลูกแล้วเนี่ยก็ปลิวเกิดเองเกิดเองปล่อยเขาไม่ให้เขาเกิดในลูกไม้ส่วนนึงก็พี่ก็ได้จากของตัวเองบ้างแล้วสิใช่ครับก็มีบางส่วนมีพยุงก็มีเดี๋ยวมาตัดหญ้าตัดอะไรก็จะดูโล่งสวยกว่านี้หน่อยอันนี้ดูรกหน่อยข้าว5ไร่ก็พอกินใช่ไหมครับพอกินเน้นกินตอนมาปลูกป่าบนคะนาใหม่ๆเป็นไงมีใครเขาวิพากษ์วิจารณ์อะไรไหมก็มีบางคนก็บอกโอ้ปลูกไปทำไมรกที่นาอะไรเงี้ยก็มีแต่เราก็เชื่อในความคิดเราไม่ไปเชื่อเขาอย่างเงี้ยก็ได้หลายต้นอยู่นะครับอันนี้ขนาดนี้ส่วนมากจะเป็นไม้แดงแต่ฝั่งนี้จะผสมผสานแต่ก็ดันไม่เยอะนะพูดถึงอ่ะไม่เยอะครับดันไม่ได้เติมเยอะครับผมดันขนาดเพิ่มขึ้นใหญ่นิดนึงนี่กระเจียวถ้าเจอแก่แบบนี้เราก็ปล่อยเขานี่นี่นี่เม็ดเดี๋ยวเขาจะร่วงเกิดเองเยอะแยะพี่หนึ่งถ้าถอนไปได้นะเอาไปหวานได้ผมเคยเก็บเม็ดแก่เอยดอกแก่ดอกแก่มันก็งอกดีครับผมจะปล่อยถ้าเจอดอกแก่ผมจะปล่อยเขาจะร่วงเกิดเองพี่ลองเปิดดูซิว่ามีเม็ดไหมเนี่ยแต่ต้นกล้ามีแล้วนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะร่วงเกิดเองครับอันนี้ก็ขอพี่ครับซ้ายมือเลยครับผมเนี่ยไม้ประดูพวกพอดีปีผมได้ฐานเยอะนะผมตัดไปทำฐานพอดีมันถี่เกินอ่ะผมครับตัดแบบเราคือเรากะให้มันเหลือพอดีอ่ะไปทำฐานทำฟืนมั่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรเขาก็อยู่เหมือนแล้วแค่นี้จริงๆมันก็หมุนเวียนพอทำครับผม
ประหยัดแก๊สไปได้นะครับผมนี่ฟืนเยอะๆมานาทีก็ขนกลับโหพี่แต่ตั้งแต่เป็นอดีตเป็นไอ้หนุ่มขี้เมาไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ เปลี่ยนแปลงได้ขนาดอันนี้ไม่แดงรูปแบบไม่ได้อะไรมากเนาะสีผ้าดันนานิดหน่อยครับผมอันนี้ผมจะเอาผักหวานมาแซมแซมแบบนี้เดี๋ยวผมก็มานาผมจะเอามาแซมเนี่ยแบบนี้ผมก็เอามาปลูกอนุรักษ์ไว้เขาเรียกอะไรเนี่ยเนี่ยผักอะไรเปราะเปราะหอมเพราะบางคนเขาเดินเหยียบทิ้งแต่ผมเอามาปลูกอะอนุรักษ์ไว้นี่เตรียมไว้เอาพอเวลามานาเราก็หอบกลับบ้านอันนี้อันนี้ก็อนุรักษ์ไว้เอามาปลูกอันนี้มันสวยอีลอกใช่ๆนี่เต็งรังพี่หนึ่งอ๋อไม่เต็งนี่รังอ๋อนี่ต้นรังพวกพยุงตัวดีอันนี้พยุงตัวดีมากเลยอันนี้เก็บเป็นกล้าที่เพาะเองทั้งหมดเลยเพาะเองครับ100%ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยครับผมตอนนั้นเพาะเองหมดแล้วพวกยางนาที่ตัดไปเอาไปทำอะไรนี่ยางนาก็มีประโยชน์หลายอย่างต้นอะไรเสารั้วบ่เสารั้วแบบมันถี่เกินอ่ะคือว่ามันนั่นกันเกินอ่ะก็เลยเราตัดไปทำประโยชน์มั่งแต่เขาก็เหลือพอดีอ่ะเนี่ยแต่ได้ว่าปลูกถี่ไว้ก่อนไม่มีปัญหาใช่ครับพอเราตัดใช้ได้ครับบางคนเขาบอกโอ้ปลูกต้นไม้ทำไมปลูกถี่ทำไมแต่เราปลูกก็ไม่ได้เสียหายอะไรคือเราเอาเขาไปทำประโยชน์ได้ทำเสาครับหัวข้อควายได้แล้วนี่พยอมผมก็ปลูกแซมทีหลังอันนี้ปลูกทีหลังนี่ถ้ามองกับภาพมุมสูงนี่จะเป็นแปลงติดกับพ่อต้อยอ่ะแหละเนาะครับอันนี้ผักหวานผมเอามาแซมทีหลังครับๆมันทนดีมากนี่ผักหวานแซมปลายปีที่แล้วพี่หนึ่งผักหวานเนี่ยมันเกิดได้อุ้ยนะครับต้นไม้ไม่ใช่น้อยต้นนะนี่เนาะข้างหลังอีกแน่นเลยโซนผักหวานเยอะอยู่ฝั่งนู้นไปดูผักหวานให้สุดเลยโอ้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนี่แค่ปรับขนาดจบแล้วดันขนาดสูตรนี่เห็ดช่วงเห็ดมันขึ้นอ่ะเราก็มาเก็บเห็ดขึ้นเต็มเห็ดปลวกเห็ดโคนมันขึ้นเองธรรมชาติของมันผมมีต้นไม้ปลอกหอมนี่พี่ไปหาจากไหนมาปลูกไอ้พวกปลอกเงี้ยผมเดินไปป่าไปอะไรผมเจอบางทีผมก็แซะมาเลยแซะมาบางทีเขาไถทิ้งเงี้ยไถทิ้งเหลือแต่หัวเงี้ยผมก็เก็บมาต้องอนุรักษ์ไว้เนาะครับผม ผักไอ้นู่นอะไรผมก็เอามาปลูกเดี๋ยวว่าก็ไปจัดทำเตรียมจะไปทำนี่ใช่ป่ะพี่ครับเอาไว้กลับบ้านเตรียมหอบกลับบ้านทำฟืนช่วงนี้แก๊สแพงด้วยครับผมอันนี้ไอ้นู้นครับปลูกให้ขึ้นต้นสะเดาเนี่ยผมปลูกตั้งแต่พร้อมๆกันเนี่ยตั้งแต่ต้นสะเดาเล็กๆเนี่ยปลูกจะขึ้นไปเก็บยอดมันยังไงล่ะคือผมไม่สำคัญที่ว่าเก็บได้หรือไม่ได้ผมปลูกขอให้มีติดสวนเนี่ยคือให้เขามีครับแล้วพวกตอไม้แดงพวกนี้คือเพิ่งตัดไปใช่ไหมนี่เนี่ยอ๋อใช่ทีนี้มันถี่เกินแสดงว่าไม้แดงเนี่ยตัดไปแล้วมันยังมีตอ2ดิใช่ทีนี้เราก็คัดไว้ได้ได้ครับมันก็จะเลี้ยงตอใหม่ได้ครับแต่งได้ถ้าเราจะเอาอีกเราก็แต่งเหมือนยูคาลิปตัสอ่ะนะครับผมเนี่ยโอ้ตัดสางไปเยอะเหมือนกันครับคือเขาแบบมันถี่ร่มคือผมคิดในใจตอนผมปลูกแรกๆผมปลูกถี่ไว้ก่อนเนี้ยว่าแต่ไม่ได้เชิญพี่มากเลยเนี่ยครับเนี่ยมามัดปืนเก็บไปเนี่ยเตรียมเดี๋ยวหอบกลับบ้านพวกนี้ที่เอาไปใช้คือไม่ได้เผาใช่ป่ะเอาปืนอย่างเงี้ยไปเผาไปหุงต้มเลยใช่ครับไปก่อไฟก็ไปหักหุงที่หลังบ้านไม่เข้าเตาเผาถ่านอะไรครับครับผมดีง่ายๆอันนี้เห็ดโคนขึ้นเต็มนะตรงเนี้ยมันต้องมีปลวกเนาะครับผมเห็ดโคนเนี่ยคือเราต้องบางทีเราก็ช่วยเขาด้วยอะเจอไอ้ตอเห็ดตออะไรแล้วมาขุดฝังไว้เห็ด
เห็ดโคนเรียกเห็ดโคนเอามีผักหวานด้วยอันนี้ผักหวานไม่แดงแต่รุ่นแรกเลยป่ะเอาอันนี้ผมตอนคือพวกนี้มันออกร่างผมตัดไปแล้วแต่นี่มันไม่ออกผักหวานไม่แดงเนาะอันนี้พี่ถึงทำกล้าผักหวานคู่กับไม่แดงในถุงเดียวกันใช่ครับผมก็ยกตัวอย่างให้เขาดูว่ามันอยู่ด้วยกันได้แบบนี้ครับสวยด้วยครับผมหัวหน้าขอเก็บภาพนะครับอ๋อเดี๋ยวผมเก็บให้อ๋อเก็บให้แล้วเก็บให้แล้วนี่ครับอันนี้ปลูกทีหลังครับอันนี้อ้าวก็มีของอยู่ของกินอันนี้เนี่ยมันทนมากเลยมันเกิดได้ปลูกทีหลังผักหวานผักหวานข้างหลังนี่ก็เป็นของพี่เนาะครับผมมองจากภาพมุมสูงผมนึกว่าเอ๊ะใครปลูกอ๋อของพี่คิดนี่อันนี้พยุงตัวนี้ผักหวานโอ้ข้างล็อกหลังนี่ผักหวานเพียบเลยครับอ๋อสระลูกน้อยแต่ปลาในสระส่วนมากผมไม่สูบนะจะหวานกินปล่อยให้เขามีพันมีอะไรเงี้ยถ้าสูบมันคือแล้วมันหายหมดเลยตรงนี้ตรงผักหวานเยอะมากเลยครับเนี่ยแบบนี้ผมก็อนุรักษ์ไว้ในทะเลปลูกเติร์ดเปรย์อยู่เติร์ดเปรย์ภาษาไทยเรียกกระบุกกระบุกผมว่าจะซ่อมยังไม่มีเวลาก็เลยปล่อยว่าปีหน้าว่าจะทำใหม่ทำแบบติดพื้นเลยนี่ผักหวานโอ้ผักหวานเยอะนะอยู่ถุงข้างหลังเนี่ยท้ายสวนเนี่ยโอ้โหเพียบเลยผักหวานโอ้โซนนี้แต่ต้นนั้นมันจะออกลูกกับต้นนี้กับต้นนี้จะออกลูกปีที่ผ่านมาอันนี้ของพี่ก็ไปถึงนี่เนาะครับผมตามคณะดันคณะเดี๋ยวพาไปดูไอ้สวนที่ติดกับชาวบ้านที่เขาไม่ชอบเราก็อย่าไปปลูกเนาะครับผมเดี๋ยวฟังนิดของผมเสียนาเสียข้าวไหมก็ไม่เสียนะครับก็ได้นี่ผมอันนี้กระเจียวเขาเรียกอะไรปทุมมาโอ้ยก็ผสมผสานปทุมมาก็วิถีชีวิตนี่แบบนี้ก็มีนี่ผมก็เอามาปลูกอนุรักษ์ไว้เขาเรียกอะไรหมาน้อยโชคุโชคุภาษาอีสานเอาไปคั้นกินเป็นวุ้นอ่ะคล้ายๆเป็นวุ้นโอ้ดีฟืนก็เก็บไปเรื่อยๆครับเยอะครับคุณเขาเก็บฟืนเรียงมาเรื่อยๆเลยเรียงไว้เวลาเรามานาเราก็หอบกลับเนี่ยพี่หนึ่งผมเน้นให้มีติดสวนคือเราไม่ค่อยได้เก็บเขากินหรอกขอให้อนุรักษ์ไว้ที่มาป่องครับอันนี้ปลูกที่หลังพวกนี้ปลูกแซมที่หลังผักหวานเนี่ยพวกนี้ก็จะมีแบบนี้อย่างน้อยก็เมื่อก่อนถ้าไม่ปลูกต้นไม้ก็ไม่มีฟืนอย่างนี้นะพี่ครับไม่มีครับต้องใช้ครับต้องบางทีเห็นใครเขาตัดต้นไม้วิ่งไปขอฟืนเขาสมัยก่อนเราตอนนี้เรามีเองมีเองหมดฟังจะดูฝั่งตรงไหนครับเดี๋ยวพาไปนี่เห็ดขึ้นเต็มครับหน้าเห็ดเห็ดเครือเห็ดโคนครับถ้าไม่ปลูกไว้เนาะก็คงร้อนเหมือนข้างๆครับอากาศมันร้อนไอ้นี่เต็งรังโตช้ากว่าเขาแต่ก็ไม่เป็นไรปลูกให้มีไว้พวกหวานป่าโอ้ลมเย็นดีมาสุดแค่นี้เนาะนะพี่แค่นี้แหละมาป่องกลางครับผมอันนี้ก็ปลูกผักหวานแซมๆฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นก็มีต้นไม้บนนาบนคันนาตื้อเพาะนี่ไม่ได้ลงทุนเยอะนะพี่แค่ดันคณะปลูกเลยครับผมกล้าเราก็เพาะเองเพาะเองด้วยตอนนั้นเพิ่งหัดเพาะใหม่ๆที่ไปอบรมมาใหม่ๆครับไปอบรมมาได้ความรู้ก็มาทำครับจากไอ้หนุ่มขี้เมากลายเป็นคนปลูกป่าไปเลยมีอะไรฝากข้อคิดให้พี่น้องสายเขียวบ้างคนที่
อาจจะไม่ทุนร้อนไม่เยอะแบบพี่จะได้มาทำได้อะไรเงี้ยก็ไม่ยากครับก็อยู่ที่ความชอบของเราด้วยเราชอบบางคนถ้าไม่ชอบแล้วไปปลูกทิ้งๆคว้างๆก็ไม่เกิดอีกต้องดูครับตอนแรกๆเอาดีใจด้วยครับพี่มีต้นไม้แล้วมีฟืนอย่างน้อยก็ฟืนไม่ใช่เนาะครับผมกับเสารั้วหรือเสาบ้านหรือวันข้างหน้าพี่จะแปรรูปผ่าทำเป็นกระทงกระท่อมก็ได้แหละครับผมคือไว้ในวัยเกษียณครับครับขอบคุณครับพี่วัยเกษียณมานอนที่นาขอบคุณครับพี่สมคิดครับผมขอบคุณมากครับ